ป o ชูค่ะสัดีมีหลายๆคนนะคะแนะนําให้โม e ทําวิดีโอสอนคําศัพท์เพิ่มเติมค่ะโมเลยตัดสินใจทําวิดีโอสอน50กริยาที่ได้ใช้บ่อยมากๆในภาษาฝรั่งเศสค่ะ les c l n s trés e n t l โดยโม e จะแบ่งเป็น5วิดีโอแต่และวิดีโอก็จะมีกริยา10ตัวค่ะเราจะมาผ่านในรูปปัจจุบันการและมาดูตัวอย่างประโยคกันพอดูวิดีโอจบแล้วนะคะโม e อยากจะแนะนำให้ทุกคนนำกริยาทั้ง10ตัวเนี่ย มาเขียนเป็นแต่งประโยคนะคะทิ้งไว้ให้โมในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวโมจะมาดูให้ว่าถูกผิดต้องไหนผันถูกไหมใช้ถูกไหมค่ะนองทบทวนนะคะสิ่งที่เรียนกันไปค่ะเรามาเริ่มกันเลยกับวิดีโอนี้10ตัวแรกค่ะกริยาตัวแรกเนี่ยทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือ Etre ê ที่แปลว่าเป็นอยู่คือในรูปปัจจุบันการใช่ไหมคะกริยาทุกตัวก็จะผันเป็น6รูปตามปกติ อันนี้นะคะเราสามารถใช้บอกอะไรได้บ้างก่อนอื่นเลยบอกสัญชาติยกตัวอย่างเช่น <S Je, suis Je suis s u n s ไต s e ล e s u i s t h a ่ l a n อ a เ s สฉันเป็นคนไทยใช่ไหมคะอยู่ในรูปผู้หญิงเนาะถ้าเรื่องอา jective เลือกสัญชาตินี้สามารถไปตามติดตามกันได้นะคะเรื่องเพศนะคะหรือว่าใช้บอกอาชีพคะ่ะ Tu es p r o f e s s e u r tu es เ r o f e s s e u r เธอเป็นครูนะคะก็ใช้กริยาเอดได้เช่นกัน ใช้บอกลักษณะาภายนอกได้โดยการเจาะจงว่าพูดถึงใครนะคะก็คือใช้กับ Adjective นั่นเองยกตัวอย่างเช่น l ลิวอีคงหลิวอีงเลเป็นชื่อคนผู้ชายเป็นคนตัวสูงผ่านอยู่ในรูปอิลแอนองใช่ไหมคะรูปเอกพจน์ตัวที่3ค่ะกลุ่มที่3ต่อไปสาม,มารถบอกว่าอยู่ที่ไหนได้เช่นกันค,คือการบอกว่าอยู่นั่นเองยกตัวอย่างเช่น n ราอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตเ u s อยู่ซูเปอร์มาร์เ พวกเราอยู่ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะหรือจะเป็น vu o z vu o z cheledontist vu o z cheledontist z คุณพวกคุณหรือพวกเธอนะคะอยู่ที่หมอะฟันค่ะร้านหมอะฟันอีกอันนึงที่ใช้ได้ก็คือใช้คู่กับคำบุพบทนะคะเช่น Ces livres ทร n อ a ห s วย livres Song amour หนังสือพวกนี้นะคะเป็นของฉันนั่นเองค่ะเป็นของฉันทรงอามัวย กริยาตัวถัดไปแน่นอนนะคะมี s แล้วก็ต้องมี avoir ใช่ไหมคะ avoir ผ่านเป็น6รูปเหมือนกันโดยการบอกว่านีเลยอันแรกนะคะ j de f r è r e j de f r è r e ฉันมีพี่ชายและน้องชายนะคะรวมกันแล้วมีสองคน de f r è r e หรือจะเป็นบอกว่า tu as un chat tu as un chat เธอมีแมวหนึ่งตัว คนฝรั่งเศสนะคะตัวนี้ชูอาเนี่ยชอบออกสิ่งว่าตานะคะเขาจะเขียนเป็นแบบนี้เลยตาอังช a ตาอังชเป็นภาษาพูดนะคะย่อย่อีกอันนึงนะคะใช้บอกอายุจำได้ไหมยกตัวอย่างเช่น l ลียอวัง n รงเลียอวังตเลยอายุ20ปีก็คือแปลตรงๆคือเลียมี20ปีก็คือมีอายุ20ปีนั่นเองค่ะหรือใช้บอกความเจ็บปวดค่ะนูนซาวง Mal la à tête Nous avons mal à la tête พวกเราปวดหัวแปลตรงๆก็คือพวกเรามีความเจ็บปวดมันใช่ไหมคะที่หัว à la tête หรือบอกความต้องการนะคะ Vous avez besoin de d o r m i r vous avez b e s o i o de d o r m i r คุณพวกคุณพวกเธอเนี่ยต้องการนอนนะคะมีความต้องการที่จะนอนนั่นเองค่ะหรือความอยากก็ได้ i n s ont En Ils ont envie d e voyage, r อินซงองวี v i e voyage r พวกเขาเนี่ยอยากที่จะเดินทางท่องเที่ยวนั่นเองค่ะวิธีการใช้อาวัวมมมีสอนลึกซึ้งไปแล้วนะคะสามารถไปตามชมกันได้ค่ะตัวที่สามแซกแซกแน่นอนแปลว่าทำใช่ไหมคะผันเป็นหกรูปอันแรกเลยเนี่ยใช้บอกว่าทำอะไรสักอย่างยกตัวอย่างเช่น je fais un gâteau je fais un gâteau je fais un gâteau ฉันทำเค้กหนึ่งก้อนค่ะกาโตูก็คือเค้กใช่ไหมคะหรือจะเป็นチュฟิอันเน็กซ์แอคซิสชื่อเสียงเอ็นไปนะคะเธอทำเอ็กซ์ซอ์ค่ะซึ่งเอ็กซ์ซ e ซาคำนี้เป็นได้สองอย่างก็คือเอ็กซ i s e ซออกกำลังกายหรือว่าเอ็กซ i s e ซแต่ฝึกหัดก็ได้นะคะเอ็กซ i ร e ซต่อไปเราสามารถใช้บอกทำกิจกรรมในในบ้านได้ใช่ไหมคะทำงานบ้านเช่นอีเฟลเมนาช f f เ le ménage เขาผู้ชายเนี่ยทำงานบ้านนั่นเองหรือจะเป็น n น f เฟ r ร์ซ la l เล i v e ตัวนี้ออกเสียงว่า f e r s o n เป็นยกเว้นนะคะออกเสียงยกเว้น Nous f เฟ r ร์ s la l e ล i v e พวกเราสักผ้าค่ะเล่นกีฬาก็ได้ใช่ไหมคะ Vous i t e s du sport <S Vous f a i t e s du Sport <S คุณพวกคุณแพวกคธอเนี่ยเล่นกีฬาค่ะหรือจะเป็นเล่นเครื่องดนตรีก็ได้ใช่ไหมคะเล่นเครื่องดนตรี e l ลฟงด du p i อโน l อ f o n t du piano ผู้ขาผู้หญิงเล่นเปียนโนนั่นเองค่ะตัวที่4ค่ะเดียดียที่แปลว่าพูดนี่ก็ได้ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนั้นแรกเลยพูดอะไรนะคะ je dis la vérité je dis la vérité ฉันพูดความจริง v é r er i t é ก็แปลว่าความจริงค่ะหรือว่า tu dis ton secret tu dis ton s e เ r e t เธอพูดความลับของเธอนั่นเองนะคะ secret เหมือนคำว่า secret ในภาษาอังกฤษก็คือความลับค่ะ หรือว่าอันนี้นะคะโครงสร้างนี้ก็ได้ใช้บ่อยเดียกคู่กับคเขาพูดว่านะคะเดียกเนี่ยจะแปลว่าพูดว่านึ่งเองค่ะเดียกเสร็จแล้วข้างหลังเนี่ยเราก็ใส่เป็นรูปประโยคพูดว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นเอลดี er, di, ke, la, ang, ้แกลล์ว er, ังตรงเอลดีแกลลวังตงเขาผู้หญิงเนี่ยพูดว่าเขามีอายุ20ปีค่ะเอลดีแกลลวังตงอันนี้ใช้บ่อยมากๆเลยอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเดีเช่น นูดีซงกินละเคซงนูดีซุ้งกินละเคซงพวกเราบอกว่าเขาเนี่ยพูดถูกหรือถูกต้องนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสำนวนนิดนึงอวัวเคซงผ่านมาจากกริยาอวัวแต่ว่าถูกนั่นเองเขาถูกพวกเราบอกว่าเขาถูกอันนี้ใช้เป็นประโยคคำถามก็ได้วูดิดกัววูดิดกัวคุณผู้คุนของพวกเเนี่ยพูดอะไรนะวูดิดกัวพูดอะไรนะหรือจะเป็นอันนี้นะคะใช้คู่กับคือโมบอกว่าใช้คู่กับคือบ่อยมาก que p a r คื s อ s t joli e จลีเ i ลด que Paris est joli. พวกเขาผู้หญิงพูดว่าปารีสนั้นสวยค่ะตัวที่ห้าค่ะเลแน่นอนนะคะตัวนี้ก็ได้ใช้บ่อยเหมือนกันในรูปปัจจุบันการเนี่ยจะแปลว่าไปใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่น Je vais à la p l a g e Je vais à la p l a g e ฉันไปที่หาดทรายหรือไปทะเลแล้วเนี่ยค Je vais à la plage Tu vas chez ton ami S ช s วา e z ตงน a มีเธอไปที่บ้านเพื่อนของเธอเอลวาอาโลปิตาล่ะเอลวาอาโลปิตาล่เลาลาลขาผู้หญิงไปที่โรงพยาบาลนู n ซาลงโอซินิมานู l ซาลงโอซินิมาพวกเราไปโรงภาพยนตร์วูบซาเลเชื่อมเสียงเป็นแซดนะคะทั้งสองอันเลยวูาาซาเล,อาาลอา่อูซอร์จงส์วูซาเล่อูซอร์จงส์อูซอร์จงส์ เออจงส์ gence, นะคะเป็นแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลอยู่ในรูปของพลูเคียนนะคะพผู้พน์พเสมอสุดท้ายรูปที่6ก็จะเป็นอีวองไทยลวงแบบนี้ก็ได้ค่ะอีวองไทยลวงพวกเขาไปไกลามากๆเลยลวงที่แปลว่าไกลนะคะอันนี้ในรูปปัจจุบันการก็คือแปลว่าไปค่ะแบบอะไรตัวที่6กววที่แปลว่าเห็นววกเห็นแบบอย่างนี้เลยนะคะเจอวัวในเล่ฟงฉันเห็นช้างหนึ่งตัวเจอวัวในเล่ฟง หรือว่าจะเป็น tu vois ton erreur tu vois ton erreur เธอเห็นข้อผิดพลาดของเธอไหมนะคะ il voit son ami il voit son ami เขาเนี่ยในกรณีนะคะเห็นเพื่อนของเขาจะแปลว่าเห็นแบบเพื่อนอยู่ตรงนั้นเห็นเพื่อนของเขา nous voyons l'accident nous voyons l'accident พวกเราเห็นอุบัติเหตุ vous voyez l o i s e a u vous voyez l o i s e a u คุณผู้คุณหรผู้ชเห็นนกไหมลัวโซนะคะเราเจาะจงได้ว่าน,นกตัวไหนนะคะเอเนวัวปะเลคูลเล็กเอเนวัวปะเลคูเล็กพวกเข่าผู้หญิงอะมองไม่เห็นสีกรณีนี้นะคะบอกว่ามองไม่เห็นสีก็คืออาจจะเป็นตาบอดสีได้เลยค่ะเป็นคนตาบอดสีก็คือมองไม่เห็นสีใช้ในรูปปฏิเสธใช่ไหมคะข่มเนือปากไว้ตัวที่เจ็ดค่ะซา i ัาว a v o ั r ใช้คู่กับแวะค่ะแปลว่ารู้วิธีทํานะคะ ถ้าเราจะใช้คู่คำนามนที่แปลว่ารู้จักจะใช้คำว่า Connect ใช่ไหมคะเรามาดู Sa า o ั r กันก่อนรู้วิธีทำค่ะในกรณีนะคะจะแปลว่ารู้แล้วก็ทำได้ดีด้วยแบบมันจะมีอีกคำหนึ่งที่เราแปลว่าสามารถก็คือ u ู o ัวเดี๋ยวเราจะได้เห็นในตัวถัดไปนะคะตัวนั้นเนี่ยจะแปลว่าสามารถทำแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาทำได้ดีไหม a v o ั r เนี่ยคือรู้และทำได้ดีด้วยค่ะเช่น Je s chanter j e sais chanter ฉันรู้วิธีร้องเพลงฉันร้องเพลงได้ Tu sais parler français tu sais parler français เธอรู้วิธีพูดภาษาฝรั่งเศส Il sait nager il sait nager เขาเนี่ยรู้วิธีว่ายน้ํา Nous savons faire de la guitare nous savons faire de la guitare พวกเรารู้วิธีเล่นกีตาร์ค่ะ Vous savez lire le chinois vous savez lire le chinois คุณพวกคุณหรือพวกเธอเนี่ยรู้วิธีอ่านภาษาจีนค่ะหรือว่าจะเป็น อีซาฟจูเอโอบาสเกตอ a ซาฟจูเอโอบาสเกตพวกเขารู้วิธีเล่นบาสเกตบอลอันนี้ก็จะแปลว่ารู้วิธีเล่นรู้กดรู้วิธีเลยนะคะกฎการเล่นอย่างนี้นะคะใช้คู่กับกริยาแบบนี้เลยค่ะตัวถัดไปค่ะมาดูผู้วัวกันต่อผู้วัวแปลว่าสามารถสามารถทำนะคะอาจจะไม่ได้รู้ว่าทําแบบวิธีการยังไงแต่ทสามารถทําได้เทียบเป็นภาษาอังกฤษก็คือคําว่า Can นั่นเองนะคะแบบ I can ฉันสามารถอย่างเงี้ะคะยค่ะใช้คู่กับกริยาเช่นกันเช่น Je p e u x cuisine r Je p e u x cuisine r ฉันเนี่ยทำอาหารได้แต่ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะคะ <laughs> สามารถอย่างนี้ได้ Je p e u x cuisine r t u p e u x p o s e r t i o n t u p e x p o s r t i o n เธอสามารถถามคำถามของเธอได้ Elle peut a t t e n d r e ขาวผู้หญิงรอได้ Nous pouvons entendre le bruit Nous pouvons entendre le bruit พวกเราเนี่ยสามารถได้ยินเสียงคือเราได้ยินเสียงนะ entendre le bruit vous pouvez demander au chef vous pouvez demander au chef คุณพวกคุณหรือพวกเธอเนสามารถถามหัวหน้าได้ค่ะหรือว่า e l b e r t nous aide e l b e r t nous aide พวกเขาเนี่ยสามารถช่วยพวกเราได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นกรรมใช่ไหมคะช่วยพวกเราได้ตัวที่9ค่ะฟาลวัวฟาลัวนะคะเราจะเห็นการผ่านแค่รูปเดียวเท่านั้นก็คือ อี i o f ีโฟเนี่ยจะแปลว่าต้องเป็นการบอกว่าต้องทําอะไรต้องทําอะไรต้องทําอะไรอาจจะคล้ายๆคําสั่งนิดนึงแต่อาจจะเป็นการบอกด้ว่าแบบวันนี้ฉันต้องทําอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ฉันต้องทําอันนี้วันนี้ฉันต้องทําอันนี้อันนี้ก็จะใช้ IFO ได้เช่นกันค่ะยกตัวอย่างเช่น If faut a i โ e เฟร e a าเล u ิฟอ u จูดุ f a u โ l a l e s s i v e a u j o u r d h u i ต้องซักผ้าวันนี้ If f a โฟ l a l e s s i v e a u j o u r d h u i ต้องซักผ้าวันนี้หรือจะเป็น Il faut écouter tes parents. Il faut écouter tes parents. ต้องฟังคุณพ่อคุณแม่ของเธอนะแบบถ้าเราจะแนะนําใครก็ใช้ Il faut Il faut écouter tes parents. ต้องฟังคุณพ่อคุณแม่ของเธอนะหรือว่าจะเป็น Il faut répondre au téléphone. Il faut répondre au téléphone. ต้องรับโทรศัพท์ Il faut répondre au téléphone มันต้องรับเป็นสําคัญนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ชนกันตัวสุดท้ายนะคะของวิดีโอนี้ก็คือ Vouloir ที่แปลว่าต้องการใช่ไหมคะ Vouloir ก็ได้ใช้บ่อยเช่นกันเพราะว่าเรามีความต้องการเสมออันนี้นะคะจะคล้ายๆกับโครงสร้าง avoir besoin De ใช่ไหมคะในการใช้ avoir แต่ Vouloir ก็เป็นอุนกรียาของมันเองที่แปลว่าต้องการค่ะ,ะแบบเน้นย้ำหน่อยว่าต้องการจริงๆเช่นฉันต้องการขนมปังฉันต้องการขนมังหรือจะเป็น Tu dessert Tuve dessert veux เธอต้องการขนมหวานไหมนะคะ เอ l e น e v e เวอร์ป o ามองเน e ์ e นิร์เวอร์ปาก็คือไม่ต้องการใช่ไหมคะเอ l e น e v e เวอร์ป o ามองเนตเขาผู้หญิงไม่ต้องการความช่วยเหลือของฉันนูโวลงมองเจนูโวลงมองเจนผูเราต้องการกินวูโวลเล่เรียนภาษาฝรั่งเศสวูโวลเล่เรียนภาษาฝรังเศสคุณพวกคุณหรือพวกเธอนะคะต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศสเอล์เวล l ์อันนี้ออกเสียงว่าเวลล์มีเสียงเลอข้างหลังนะเอเว a l ์ e r e ร f r งเ c e แ l l เวอร์อเลอองฟรอสพผู้ข่าผู้หญิงต้องการไปที่ฝรั่งเศสค่ะสำหรับ10ตัวนี้นะคะเป็น10ตัวที่ได้ใช้บ่อยสุดๆๆ,ๆๆๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องจำวิธีการผ่านคำความคุ้นชินกับวิธีการผ่านให้ได้ลองมาแต่งประโยคทิ้งไว้ให้โมในคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวโมมาดูให้ค่ะแล้วก็อ o โ h เช่น